ปัจจุบันนะคะพบผู้ป่วยไมเกรนมากในกลุ่มอายุ 20-40 ปีความเครียดเป็นปัจจัยกระตุ้นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีอาการปวดศีรษะมากขึ้นในบางรายนะคะก็อาจจะปวดมากจนไม่สามารถทำงานหรือว่าสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้บางรายก็อาจจะต้องหยุดงานหรือหยุดเรียนไปเลยอะค่ะไมเกรนนะคะเป็นโรคปวดศีรษะชนิดหนึ่งค่ะปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนนะคะมีทั้งปัจจัยภายในร่างกายแล้วก็ปัจจัยภายนอกค่ะปัจจัยภายในก็ได้แก่ฮอร์โมนอย่างในผู้ป่วยหญิงบางรายนะคะก่อนมีประจำเดือนหรือว่าช่วงที่มีประจำเดือนก็จะกระตุ้นให้อาการปวดศีรษะไมเกรนเป็นถี่แล้วก็รุนแรงมากขึ้นได้ค่ะระดับน้ำหนักตัวที่สูงเกินปกตินะคะความเครียดค่ะส่วนปัจจัยภายนอกก็มีปัจจัยต่างๆนะคะเช่นการได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นควันบุหรี่หรือว่าการได้ยินเสียงที่ดังหรือการที่ออกไปกระทบกับแสงจ้าก็อาจจะทำให้กระตุ้นเกิดการปวดศีรษะมากขึ้นค่ะแต่จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าอาจจะเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมที่ทำให้ระบบประสาทมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นที่มากกว่าปกติค่ะปกตินะคะการวินิจฉัยโรคไมเกรนนะคะจะอาศัยการซักประวัติโดยดูจากลักษณะการปวดศีรษะค่ะอาการปวดศีรษะไมเกรนจะมีลักษณะต่างๆดังนี้นะคะ 1. มีอาการปวดศีรษะครึ่งซีกอาจจะเป็นซีกซ้ายหรือว่าซีกขวาหรือปวดสลับซ้ายขวาก็ได้ค่ะ 2. ลักษณะการปวดศีรษะจะมีอาการปวดตุบๆคล้ายกับการเต้นของชีพจรนะคะ 3. อาการปวดแต่ละครั้งเนี่ยจะมีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากค่ะข้อ4นะคะอาการปวดศีรษะจะรุนแรงมากขึ้นสัมพันธ์กับกิจกรรมในชีวิตประจำวันนะคะเช่นการเดินการวิ่งก็จะทำให้มีอาการปวดศีรษะมากขึ้นค่ะข้อ5นะคะในขณะที่ปวดอาจจะมีอาการร่วมได้เช่นมีอาการคลื่นไส้อาเจียนข้อ6นะคะอาการปวดในแต่ละครั้งนะคะจะกินระยะเวลาประมาณ 4-72 ชั่วโมงถ้าไม่ได้รับการรับประทานยานะคะหรือว่าทานยาแล้วรักษาไม่ได้ผลค่ะจากอาการข้างต้นนะคะถ้ามีอาการเพียง2ข้อก็แนะนำว่าควรรีบมาปรึกษาแพทย์แล้วค่ะเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเป็นโรคไมเกรนได้ค่ะแนะนำว่าไม่ควรไปซื้อยารับประทานเองค่ะเพราะว่ายาในบางกลุ่มเช่นยาในกลุ่มเออร์กอดอาจจะมีผลข้างเคียงหากกินกับยาโรคประจำตัวบางอย่างทำให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดรุนแรงได้ค่ะในผู้ป่วยบางรายที่มียาโรคประจำตัวรับประทานอยู่เดิมค่ะถ้ามากินคู่กับยากลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงให้เกิดหลอดเลือดหดตัวได้ค่ะในปัจจุบันนะคะการรักษาโรคไมเกรนมีทั้งการที่ให้ยาบรรเทาเวลามีอาการปวดศีรษะรวมถึงในรายที่มีอาการปวดถี่หรือว่ามีความรุนแรงในการปวดศีรษะกระทบต่อชีวิตประจำวันเราก็มียาที่ป้องกันอาการไมเกรนได้ค่ะเป้าหมายของการให้ยาเพื่อป้องกันอาการปวดศีรษะนะคะก็เพื่อลดความรุนแรงของแต่ละครั้งที่เป็นนะคะและช่วยลดความถี่ของการปวดศีรษะที่สำคัญก็คือเพื่อให้คนไข้สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยค่ะโดยมากผู้ป่วยก็เวลามีอาการปวดก็จะไปซื้อยาบรรเทาอาการปวดแต่ละครั้งโดยที่ไม่ได้รับยาป้องกันค่ะอาจจะทำให้เกิดการใช้ยาแก้ปวดที่มากเกินไปส่งผลให้เกิดภาวะปวดศีรษะเรื้อรังจากไมเกรนได้ข้อแนะนำในผู้ป่วยไมเกรนนะคะก็แนะนำให้ดูแลสุขภาพแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นเช่นหลีกเลี่ยงภาวะความเครียดนะคะการลดน้ำหนักในผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำหนักเกินที่สำคัญก็คือถ้ามีอาการปวดศีรษะที่เข้าได้กับการปวดศีรษะไมเกรนแนะนำไปพบแพทย์เพื่อให้ได้รับยาป้องกันอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายค่ะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ